ฟังด่วนคนลุกถนนโล่งแน่แมตหยุดโลกเชียร์สุดใจวิลกุลวุฒิชิงทองแบตกับเดนมาร์กชนะรับเป็นร้อยล้านแน่ดานจีนมาเลชีถ้าวิวร่างทองได้ใครก็หยุดไม่อยู่คอยดูได้เลยเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองสุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของโอลิมปิกกันแต่ช่วงแรกนะครับ แนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรนเนพัทในเคสกาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,นเน้นๆกรนเนพัทในเคสกาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกินได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับในวันนี้เราต้องเชียร์สุดใจในกีฬาแบดมินตันโอลิมปิก รอบชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองนะครับที่นักแบดมินตันชาวไทยที่กําลังฮอตสุดๆนะครับก็คือวิวกุลวุฒินะครับอ,อฟอร์มการเล่นเนี่ยร่างทองมาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วก็รอบรองชนะเลิศวันนี้เนี่ยน้องวิวกุลวุฒินะครับจะเข้าชิงกับแอคเซลเซนเป็นนักแบดจากเดนมาร์กซึ่งเป็นมือสองของโลกบอกเลยว่า มันแน่นอนครับคุณผู้ชมติดตามให้ดีวันนี้เนี่ยจะชิงทองกันเวลาประมาณสองทุ่มสี่สิบติดตามรับชมผมบอกเลยว่ากระแสะของวิวตอนนี้คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแฟนกีฬาชาวไทยต่างตั้งตารอเชียร์วิวกุลรวุฒินะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ถนนโลง่งคนไทยทุกคนพร้อมเพียงกันที่จะอยู่หน้าจอทีวี เชียร์วิลกุลวุฒินะครับตอนนี้วิวกุลวุฒิได้รับความมั่นใจเต็มๆจากฟอร์มของตัวเองด้วยแล้วก็เสียงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวไทยนอกจากนี้นะครับแฟนกีฬาทั่วโลกยังส่งกําลังใจให้วิลกุลวุฒเพราะนี่คือนักแบดมินตันที่โอโ้แฟนทั่วโลกชื่นชอบทั้งวิธีการเล่นเกมลุกเกมรับนิ่งแล้วก็มีจังหวะปั่นหน้าเน็ตที่ยอดเยี่ยม คือพูดง่ายว่าครบเครื่องนะครับแต่คู่ต่อสู้ที่วิวต้องเจอวันนี้ก็ครบเครื่องเหมือนกันคือทางฝั่งของวิกเตอร์เอ็กเซลเซนนี่ก็แข็งแกร่งนะครับผมว่าเจอกันมันแน่นอนนะวิวก็รู้เนี่ยเปิดใจก่อนเจอกับเอ็กเซลเซนในรอบชิงนะครับเขาพูดเลยว่าแน่นอนเกมนี้เป้าหมายของเขาก็คือการทําให้ดีที่สุดการมาโอลิมปิกครั้งแรกการจะคว้าเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ตอนนี้เขาทําได้แล้วและได้มาถึงรอบชิง ถ้าเป็นไปได้จะทําสุดความสามารถเพื่อจะคว้าเหรียญทองกลับไปยังประเทศไทยฝากแฟนกีฬาชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยอันนี้วิลกูลูวุตขอกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยส่งไปให้เยอะๆนะครับนอกจากนี้กำลังใจที่ดีของวิลกูลูวอย่างลิเวอร์พูลก็ชนะในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ชนะแมนยู3าต่อ0 น้องวิวยอมรับว่าโอ้โหการที่ลิวผูฟอร์มดีในช่วงปรีซีซั่นมันทําให้เขามีพลังเพิ่มขึ้นโอ้โหสุดจริงครับตอนนี้วิวกุลวุฒแล้วก็นอกจากที่เราจะเจอกับเอ็กเซลเซนเลยใช่ไหมมันก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามคู่แข่งของวิวกุลวุฒในรอบที่ผ่านมาอย่างลีซิเจียจากมาเลเซียครับลีซิจียเนี่ยเขาบอกเลยว่าวิวกุลวุฒเนี่ยเป็นนักแบท มินตันที่เล่นได้ดีมากและตอนนี้ถ้าเกิดวิลกลูดมั่นใจเหมือนกับตอนที่เจอเขาเนี่ยใครมาหยุดอยู่ก็ยากเพราะตอนนี้วิลอยู่ในระดับที่สูงตอนนี้แข่งกันเนี่ยลีซ่เจนเน่บอกว่าเขาพยายามทำหลายๆอย่างและกลยุทธ์ต่างๆแต่เมื่อเจอวิลร่างทองหรือวิลที่มีความมั่นใจสูงสุดเขาไม่สามารถต่อกกรได้เลยเป็นสิ่งที่รับมือได้ยากมาก เขาค่อนข้างผิดหวังกับการพลาดโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ต้องยอมรับว่าวิลกูลูดเหมาะสําหรับการเข้าชิงและเขามีโอกาสคว้าเหรียญทองนี่เป็นคู่ต่อสู้อย่างลีซี่เจียนะที่ออกมาเปิดเผยครับว่าถ้าวิลร่างทองอ่ะคือตีแบบท็อปฟอร์มอ่ะใครหยุดอยู่ก็ยากโอ้เอาสิหวังว่าวิลจะร่างทองเขานี่ขอร่างทองฝั่งเพชรน,นะในการเจอกับเอ็กเซลเซนนอกจากนี้นะครับทางฝั่งจีน โอ้โหจีนเนี่ยเป็นฐานแฟนคลับของวิลกุลวุฒเลยเนะครับหลังจากที่จีอารวิลเนี่ยเอาชนะมือหนึ่งของจีนมาได้อย่างหลิวชี่ใช่ไหมก็ทําให้แฟนคลับจีนเนี่ยส่งกําลังใจให้การที่คนจีนมาเชียร์วิลกุลุนไม่ธรรมดาเพราะอะไรปะจีนเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อแบดมินตัน,นครับคุณผู้ชมและการที่เขายอมรับวิลกุลูสนแสดงว่าวิลกุลูเนี่ยของจริง แฟนขับจีนเนี่ยส่งกำลังใจให้วิลกุลูวุฒิเยอะมากครับไปให้ถึงทองให้ได้สู้ๆเห็นไหมละครับว่าทั้งเอเชียแล้วก็หลายๆประเทศในทั่วโลกส่งกำลังใจให้กับวิลกุลวุฒิกันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่ให้เกินร้อยครับน้องวิลอายุ23กํากำลังสดกำลังร้อนแรงถ้าตีด้วยท็ทอปฟอร์มบอกเลย Excel เอ็กเซลเซนเจอกัก็เหนื่อยไปดูสถิติกันหน่อยนะครับวิลกุลวุฒิเจอกับ Excel เอ็กเซลเซนเนี่ย ้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมเพราะเจอกันกันกบ a อ c e เซลเซนี่ยคือวิลกูรูดโดนเยอะมากเคยเจอกันมา7ครั้งครับคุณผู้ชมวิลกูรูดปัจจุบันเนี่ยอันดับ8ของโลกส่วน v i กเตอร์เอ็เซลเนี่ยอันดับ2ของโลกเจอกัน7ครั้งปรากฏว่าวิ l เนี่ยชนะ a อ c e เซลเซได้เพียงแค่1ครั้งครับซึ่ง1ครั้งเนี่ย ก็เจอกันคือในรายการอินเดียโอเพ่นเมื่อเดือนมก,กราคมปีที่แล้วนะครับวิลกรูดเอาชนะไป2ต่อ1เกมนะครับในรอบชิงแล้วก็คว้าแชมป์อินเดียโอเพ่นเออเอาสิขนาดที่วิกเตอร์แอคเซลเซนเนี่ยปัจจุบัน30ปีนะแล้วก็เคยเป็นเหรียญทองโอลิมปิกที่โตเกียวครั้งที่แล้วแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงที่ริโอเดจานาโรปี2016 เคยชนะวิวได้ถึง6ครั้งเออแต่เขายังไม่เคยได้เหรียญเงินนี่ก็วันนี้น่าจะได้เหรียญเงินแหละแอคเซลเซนนะครับถ้าได้เหรียญเงินนี้ครบเลยนะผมว่าวิวกรุฎมาครับวันนี้กําลังใจมาเต็มสู้ให้จุดสุดใจคืออันนี้มันก็เป็นอิทาตร์และเราคิดภาพถ้าเกิดวิวกรุฎวันนี้ชนะแอคเซลเซนคว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะครับมันจะเป็นเหรียญทองแรกของไทยใน โอลิมปิกครั้งนี้และที่สำคัญมันจะเป็นเหรียญทองครั้งแรกของแบดมินตันไทยนี่คือโคตรประวัติศาสตร์ที่ต้องจารลึกที่ต้องพูดถึงซึ่งถ้าทำได้วิลกูรูจะดังมากๆและจะทำให้กีฬาแบดมินตันในเมืองไทยฟีเวอร์ยันเด็กๆจะเล่นแบดมินตันเยอะมากขึ้นเดี๋ยวผมจะกลับไปตีด้วยและที่สำคัญนะครับเงินอัดฉีดเงินรางวัล ได้เป็นร้อยล้านแน่นอนเป็นมหาเศรษฐีได้เลยเพราะฉะนั้นสู้ๆวิลกูรูดสร้างชื่อเสียงให้กับทัพนักกีฬาไทยให้กับคนไทยวันนี้ล้มแอคเซลเซนคว้าเหรียญทองให้ได้แฟนกีฬาชาวไทยเป็นกําลังใจให้เต็มที่แต่อย่ากดดันตัวเองนะเล่นให้เป็นตัวเองและที่สําคัญถ้าเกิดกดสูตรล่างทองฝั่งเพชรติดกดมาแล้วผมเชื่อว่าเขาจะมีเหรียญทองได้ สู้ๆนะครับส่งกําลังใจให้วิวกุลวุฒิการถึงแม้จะเป็นรองแต่น้องเขาก็ยืนยันว่าสู้เต็มที่สู้เต็มร้อยไม่มีกลัวแน่นอนวันนี้ช่วยกันเชียร์สุดใจแล้วเดี๋ยวมาเจอกันหลังจบเกมหวังว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันนะครับน,นี่ก็เป็นเรื่องราวของแบดมินตันรอบชิงเหรียญทองโอลิมปิกระหว่างวิวกุลวุฒิกับแอคเซลเซนวันนี้2องทุ่มสีอย่าลืมติดตามรับชมให้กําลังใจวิวกุลวุฒิกันเยอะๆนะครับจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายของ ต้องซุยเนี่ยไปพูดถึงเรื่องดาวของบิวพุริพลบุญสอนกันหน่อยรมกดดาวรุ่งวัย18ปีนะครับนี่ก็ได้รับคมชมอย่างมากนะครับมาโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของการวิ่ง100เมตรชายนะครับซึ่งรอบรองบิวพุริพลเนี่ยอายุเพียงแค่18ดเองแต่ก็ทำได้ดีที่สุดและจบอันดับที่9ในฮีทที่3ด้วยเวลา10.14วินาทีนะครับไม่เพียงพอต่อการเป็น 1: ใน8เข้ารอบชิงแต่อย่าลืมนะครับว่ากีฬาวิ่งเนี่ย โหมันอุดมไปด้วยระดับโลกนะครับคุณไปดูดิฮิตที่บิลอยู่เนี่ยมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นซึ่งบิลพุทธิพลก็เปิดใจก็บอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันที่มาเล่นรอบนี้ได้เขาวิ่งลูหนึ่งอยู่ข้างกับอังเดเดอกาสซึ่งเป็นระดับโลกเป็นเจ้าของเหรียญทองวิ่ง200เมตรในโอลิมปิกคาวก่อนที่โตเกียวดูและติดตามเขาตั้งแต่เด็กเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่เก่งมากๆบวกกับบรรยากาศแล้วเขาเองก็เล็กสุดในนั้นด้วยก็เลยเก่งนิดหน่อยแต่ก็ยืนยันว่าสู้เต็มที่ตอนวิ่งงอาจจะมีเก แต่สุดท้ายก็ทําเต็มที่แล้วยอมแล้วว่ายังไม่ดีพอที่จะได้ไปต่อแต่ยืนยันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสู้เต็มที่ส่วนการมาโอลิมปิกในครั้งนี้ก็พอใจผลงานตัวเองในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งบิลพลุนพลก็บอกว่าการได้มาวิ่งกับระดับโลกบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งหลังจากนี้บิลพลริพลเนี่ยเขาจะไปฝึกซ้อมไปเก็บตัวที่อเมริกานะครับคุณผู้ชมไปเพื่อพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งมากขึ้น และผมเชื่อว่าในอนาคตบิวพุริพลเนี่ยเขาจะเป็นนักวิ่งไทยคนแรกที่วิ่งต่ำกว่า10วิวิ่ง9วิได้เด็กคนนี้มีของอายุเพิ่ง18ปีเองครับคุณผู้ชมไปได้ไกลแน่นอนให้กำลังใจบิวพุริพลบุญสอนต่อไปสู้ให้เต็มที่ในเส้นทางตัวเองนะครับและกลับมาในครั้งหน้าเชื่อว่าบิวพุริพลจะเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อาเชีย์กันนี่ก็เป็น กีฬาดาวรุ่งระดับโลกอีกหนึ่งคนของกีฬาไทยนะครับอ่ะช่วงนี้กีฬาไทยมีแต่ข่าวดีจริงๆนะครับวันนี้ลุ้นลุ้นวิวกรุ๊ดคว้าทองกันอย่าลืมติดตามรับชมนะครับที่สําคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยแล้วก็แนะนํานี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลเลเน่พัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,น,นเน้นๆกลเลเน่พัทในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบล้วนะครับ ใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ